พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยโปรตีนแบคทีเรียชนิดใหม่หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเชื้อ BT กันมาบ้างนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่ง BT เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ควบคุมแมลงในกลุ่มนอนผีเสื้อได้ผลดีครับนักวิจัยสวทช.ทดลองนำแบคทีเรีย BT สายพันธุ์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทยมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อพบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์นี้สามารถผลิตโปรตีนที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่าวิปออกมาในอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาณมากและเมื่อนำอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ไปทดสอบพบว่าสามารถฆ่าตัวอ่อนแมลงกลุ่มนอนผีเสื้อได้หลายชนิดโดยเฉพาะแมลงที่เป็นศัตรูพืชหลักของพืชสำคัญๆเช่นข้าวผักและผลไม้ต่างๆนอกจากนี้โปรตีนวิปยังช่วยเสริมฤทธิ์ทำให้สารชีวพันธุ์ที่เกษตรกรใช้กันอยู่เช่น BT เชื้อราฆ่าแมลงและไวรัส NPV มีประสิทธิภาพฆ่าแมลงได้ดียิ่งขึ้นขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และการทดสอบประสิทธิภาพของชีวพันธุ์ชนิดนี้ในแปลงทดสอบแบบเปิดตลอดทั้งแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อที่จะขยายการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไปผลงานวิจัยพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000